กับน้องณัฐณัฐฐาภัทรพงษ์รัศมีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านเป็นตัวมือดังอ่ะโอ้โหวันนี้ยิ่งใหญ่มากงงไปหมดปลดแม่ทักทายคุณผู้ชมสักนิดคุณผู้ชมได้เห็นความสวยอ่ะเป็นไงทักทายหน่อยสวัสดีค่ะเป็นไงนะคะน่ารักจิ้มลิ้มปะหนูไม่ต้องใส่แมสนะให้มันใส่ไปสองคนเป็นอีกหนึ่งช่วงในรายการของเรานะคะที่เมื่อแขกรับเชิญมาแล้วเนี่ยแล้วไม่ได้ล้วงกล่องซีเคทบ็อกซ์นี้เนี่ยถือว่ามาไม่ถึงนะคะน้องนาล้วงเลยลูกล้วงเลยมาเดี๋ยวอ่านให้นี่ขอบพระคุณครับสำหรับคุณนี่นางงามว่ะเป็นนางงามแล้วก็นางก็ตอบคำถามเองเลยนะคำถามเบาๆอันนี้เริ่มจากเบาๆก่อนนะเขาถามว่าจูบสุดซีดในฝันที่อยากลองสักครั้งในชีวิตเป็นยังไงจ๊ะสุดซีดเลยเหรอคำว่าซีดมันมีหลายเลเวลเอาแบบเผ็ดร้อนเลยไหมเผ็ดร้อนก็ได้ แล้วแต่ความชอบของเราลูกใช่ก็ได้ก็คงแบบแนวแบบเผ็ดร้อนมั้งอะไรเงี้ยคือยังไง French kiss อะไรอย่างเงี้ยแบบว่ามีแบบอวัยวะอะไรมาแลกกันด้วยรับขนาดนั้นเลยอันนั้นก็อันนั้นก็ได้ก็นับเป็นแบบสุดเล่าร้อนไปเล่าร้อนเล่าร้อนไปจริงพี่ควรจะตอบนั่นนะเปรียบความแซ่บของเราเนี่ยเป็นขนมคิดว่าเราเนี่ยคือขนมอะไรคะบลูเบอร์รี่ชีสเค้กอะไรเงี้ยอุ้ยเฮ้ยข้างหน้าเปรี้ยวๆข้างล่างหิวอ่ะมีหลายเท็กซ์เจอร์อะไรหิวเลยอ่ะพูดแล้วหิวเลยแล้วก็บางวันก็เปรี้ยวได้บางวันก็หวานได้บางวันก็แบบว่ากรอบๆแล้วบางวันก็ติดคอเวลาติดคอแล้วมาช่วยพี่ด้วยนะถ้าอยู่ในห้องกับผู้ชายที่แอบชอบและเขากำลังเปลือยร่อนจ้อนเลยนะคะอยู่กับเราเนี่ยเราจะทำอะไรกับเขาดีสวดมนต์มั้งแต่อยู่ด้วยอันเนี้ยต้องดูด้วยนะว่าเขาเปื่อยแล้วแบบมีซิกแพคหรือเปล่าต้องดูก่อนถ้าเขามีซิกแพคก็จัดเลยถ้ามีซิกแพคต้องดูหุ่นก่อนต้องหุ่นก่อนถ้ามาแบบว่าย้อยๆพุงปึ๊กๆหน่อยอันนั้นไปก่อนนะไปก่อนคือเปิดประตูห้องนี้แต่คือหน้าดีมากเลยนะหน้าหล่อแบบสุดๆหน้าได้หุ่นต้องได้ด้วยทุกอย่างมันต้องมาควบคู่กันซีเรียสเรื่องหุ่นก็แนะนำว่าต้องฟิตหุ่นมาก่อนจะได้ให้น้องเนี่ยเช็คซิกแพคนิดนึงใช่ไหมน้องนั้นก็โชว์ซิกแพคก่อนให้พี่โชว์ซิกแพคก่อนไม่เป็นไรเทคนิคหลอกล่อชวนผู้ชายไปแซ่บในแบบฉบับของเราคือทำยังไงคะอาจจะชวนไปเที่ยวก่อนอ่ะเริ่มอัพโพสต์จากการไปเที่ยวไปผับไหมไปผับใช่ใช่ละลายพฤติกรรมละลายพฤติกรรมก่อนแต่พี่แนะนำนะแคทอย่าพาไปนะเพราะว่ามันเกินละลายมากโอเคโอเคไม่ผู้ชายกลับบ้านเลยโอเคแล้วหลังจากไปผับต่อเลยไงต่อถ้าใช่ก็พากลับห้องถ้ามันโอเคอ่ะแล้วจะชวนเขากลับยังไงล่ะก็แบบทำตัวเมาแต่เราต้องไม่เมาแล้วหลับนะห้ามเมาจริงห้ามเมาจริงแต่ให้เมาแอปเราต้องเมาแอปแล้วก็แบบเอาไปส่งหน่อยอะไรเงี้ยถ้าแบบว่าเราจะแกล้งเมาอย่างเงี้ยมันต้องมาแบบเลเวลไหนต้องแบบว่าท่าทางเป็นยังไงอะไรเงี้ยจะรู้ได้ยังไงว่าผู้หญิงคนนั้นแกล้งเมาอยู่ถามได้ถามผู้ชายก็แบบปวดหัวไม่ไหวอะไรเงี้ยเริ่มแบบเริ่มไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยมึนมึนหัวอันนี้เป็นทริปเล็กๆเริ่มเซแล้วเริ่มเอ็นไปแค่เซกับเอ็นเนี่ยก็คือเมาหรอก แต่ถ้ามันล้มทิ้งตัวอันนั้นน่ะเมาจริง แต่เชื่อผมนะคุณผู้ชมนะจะเมาหรอกเมาจริงตามเลยตามเลยไปก่อนตามเลยไปก่อน ดีที่สุด